ฏิกิริยาจากสังคมกำลังมีแรงกดดันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะกรณีก่อสร้างบ้านพักตุลาการเชิงดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ได้เห็นการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์และการรวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรมไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้ค่ะกลุ่มประชาชนชาวเชียงใหม่และตัวแทนอาสาทำกิจกรรมเดินไปทำเนียบรัฐบาลซึ่งก่อนหน้านี้กองทัพภาคที่3ขอร้องให้ยุติกิจกรรมเดินทางไปยื่นหนังสือกับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33ค่ายกาวิระอำเภอเมืองเชียงใหม่ขอให้นายกรัฐมนตรีใช้มาตรา44ดำเนินการรื้อถอนบ้านพักตุลาการศาลอุทธรภาค5เพื่อยุติปัญหาและความขัดแย้งณเวลานี้เนี่ยประเทศไทยอยู่ในช่วงของอำนาจพิเศษนะครับในความเป็นรัฐาธิปัตย์เนาะเราโชคดีที่เวลานี้สถานการณ์บ้านเราเป็นแบบนี้ดังนั้นเนี่ยมาตรา44จึงเป็นคำตอบเดียวเท่านั้นที่แก้ปัญหานี้ได้นะฮะขณะที่ตัวแทนเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่กว่า30รูปร่วมกันอ่านแถลงการขอบิณฑบาตคืนพื้นที่ป่าเชิงดอยสุเทพเพราะไม่เห็นด้วยกับการสร้างบ้านพักพร้อมให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดและฟื้นฟูให้เป็นป่าเหมือนเดิมดอยสุเทพนะครับเป็นสถานที่ประดิษฐานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะในสมัยของพระเจ้ากือนาพระเจ้าอะไรเหล่านี้นะที่ว่ามีเลือกดอยสุเทพตรงนี้ไว้แล้วเขาประกาศให้เป็นดอยศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยฮะแล้วก็อย่างเอาง่ายอย่างคำขวัญของเชียงใหม่ที่ว่าดอยสุเทพเป็นสีอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เราควรจะรักและหวงแหนไม่ควรให้ใครไปบุกรุกทำลายอีกด้านหนึ่งการปักหลักอดอาหารบริเวณหน้าศาลอุทธรภาค5จังหวัดเชียงใหม่ของประธานกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำปิงวันนี้เข้าสู่วันที่3แล้วเพื่อขอให้ทุกฝ่ายร่วมแก้ปัญหานี้ด้วยสันติวิธีซึ่งตลอดทั้งวันมีอาจารย์นักศึกษาและประชาชนหมุนเวียนไปพูดคุยและให้กำลังใจขณะที่บรรยากาศในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่พบการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการติดริบบิ้นตามบ้านร้านค้าบนถนนหลายสายสื่อสารว่าพวกเขาไม่เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการศาลอุทธรภาค5ผมว่ามันไม่เหมาะสมเนาะท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อะถ้าท่านทำจริงอยู่มันถูกกฎหมายแต่ว่ามันอาจจะดูไม่สง่างามเนาะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่น่าจะทำความสง่างามให้เด็กรุ่นหลังได้เรียนแบบท่านได้ทำอย่างท่านส่วนการนัดชุมนุมใหญ่ของกลุ่มเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพซึ่งกำหนดไว้วันอาทิตย์ที่29เมษายนนี้ที่ขวงประตูท่าแพทีมงานประกาศห้ามผู้ร่วมชุมนุมกลุ่มอื่นๆแฝงเข้ามารณรงค์เรื่องของตัวเองโดยเฉพาะการรณรงค์และแสดงออกทางการเมืองซึ่งอาจจะทำให้เกิดการแปรเจตนาของเครือข่ายผิดไปและพรุ่งนี้จะจัดแถลงข่าวชี้แจงถึงการนัดหมายชุมนุมมีรายงานว่าตำรวจและทหารทั้งในและนอกเครื่องแบบกว่า300นายจะเข้าไปอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยเพื่อไม่ให้ถูกโยงไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองและสร้างสถานการณ์รุนแรง